โอเคนะครับก็ presentation ของผมวันนี้นะครับก็แทนที่จะไปพูดเหมือนของที่เดฟเพิ่ง present ไปนะครับเรื่องกลยุทธ์แต่ว่าผมก็จะมาดูเรื่องไปพูดเรื่องเบสิกสักนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเจ็ดสิ่งนะครับที่เจ็ดสิ่งสำคัญที่คนใช้บิมเนี่ยจะได้รู้เกี่ยวกับบิมนะแล้วก็จะพูดตั้งแต่เบสิกก่อนแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆไต่ระดับยากไปเรื่อยๆนะในเวลา20นาทีนี้นะครับอันแรกคือเรื่องของ Visualize นะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปจนถึงเรื่องของ Information นะครับแล้วก็จะมี Coordinate Design นะครับที่จะพูดถึงผมจะพูดเรื่อง Space Using ด้วยนะครับที่แต่ละ Object นะครับต้องการ Space เท่าไหร่นะครับพูดเรื่อง Analysis เรื่อง Specification นะครับแล้วก็พูดเรื่อง Coordinate Information นะครับสุดท้ายก็เป็น Information Flow นะตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นไปถึงส่งให้ลูกค้าเลยนะครับก็มาเริ่มที่อันแรกนะครับ Visualize นะครับผมก็เอาตัวนี้ก็จาก 3D โมเดลที่เดฟเขาพรีเซนต์นะครับคุณภาพก็ถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับที่ทำให้เราสามารถมองเห็นตึกทั้งตึกนะครับอาจจะเป็นช่วงคอนเซปต์ดีไซน์สเตจนะครับแล้วเราก็สามารถแชร์ข้อมูลให้กับลูกค้าได้ให้กับโปรเจกต์ทีมได้นะขายฝันให้กับลูกค้าได้แล้วก็สามารถเอาชนะงานหรือว่าให้ลูกค้าให้งานเราได้ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนนะก่อนที่เราจะได้งานสักงานแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติหมดเลยนะครับว่าตึกในอนาคตของลูกค้าเนี่ยจะเป็นยังไงเราสามารถให้เอาโมเดลมารวมกันให้ลูกค้าเห็นได้ก่อนเลยเราอาจจะแชร์ข้อมูลนี้ให้กับคนในชุมชนด้วยว่าตึกแบบนี้นะจะถูกสร้างในพื้นที่ของเขาเนี่ยคือประโยชน์ของ BIM นะครับในเรื่องของ Visualize เราคุณจะดูวิดีโอทั้งหมดก็ได้นะครับเรามีลิงก์ไว้ให้ใน Presentation ของเราแล้วก็จากต่อไปก็เราไปดูเรื่อง Coordinate Design นะครับเมื่อก่อนเนี้ยคนเราเขียนงานบน Drawing Board ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องไปเขียนแปลชั้นหนึ่งถ้ามีอัปเดตก็ต้องไปบอกอีก10คนที่เหลือที่แก้ไขแบบตามนะครับแต่ตอนนี้นะครับเรามีตัว BIM Software นะครับ BIM Design Tool ตอนนี้เรามี2แบบ2แผ่นนะครับวางอยู่ข้างกันเป็นประตูบานเดียวกันวางอยู่ชั้นเดียวกันข้อดีของมันคือเนี่ยครับผมเปลี่ยน configuration ของประตูหรือเปลี่ยนทิศทางการเปิดปิดประตูแล้ว drawing อีกตัวนึงก็จะอัปเดตตามด้วยเพราะว่ามันเอามาจาก database ตัวเดียวกันนี่ผมเปิดเข้าในเปิดออกหน้าเปิดซ้ายเปิดขวาก็จะอัปเดตตามหมดนะซึ่งเป็นอะไรที่เราพลาดง่ายมากถ้าเป็นการทำงานแบบสมัยก่อนเนี่ยถ้าผมลบนะครับก็มันก็จะลบออกทั้งหมดเลยลบประตูออกทั้งหมดเลยแล้วก็ไปเอฟเฟกต์กับตัวการถอดตารางด้วยนะครับทำให้การโคดิเนตแบบโคดิเนตการออกแบบเนี่ยมีคุณภาพนะครับโอเคไปข้อที่3นะครับเป็นเรื่องของ Space Usageตอนนี้เรามีตัว generic boiler นะครับฝังไว้ในห้องกับตัว pan room ในช่วงขั้นต้นของการดีไซน์เรายังไม่รู้ว่า manufacturer เป็นใครใช่ไหมเราก็อาจจะ concern เรื่อง sizing ก่อนอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเล็กถึงก้นแล้วเราก็จะมีตัว space required ด้วยเพราะว่าบางทีถ้ามีการมาเปลี่ยนตัวเช่น heat exchanger อย่างเงี้ยมันก็ต้องมีช่องว่างนะครับให้สำหรับการมา maintenance มา operate นะครับตัวนี้ BIM Object เนี่ยก็จะมีตัว Space Required อยู่รอบๆด้วยนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้Clearance มันไม่พอนะครับมันไปชนกับผนังซึ่งข้อมูลพวกนี้ก็อาจจะเอามาจากฝั่ง Manufacturer ได้นะครับนี่ผมก็สามารถขยับตัว Boiler มาแต่มันก็ยังเห็นว่ามันก็ยังชิดกันมากเกินอยู่ใช่ไหมครับเราก็สามารถมองเห็นภาพได้มาดูอีก MVP Object ตัวหนึ่งนะครับอันนี้เอามาจาก National BIM Library นะครับเป็นฟรีซอร์สนะครับ
เรามาดูตัว Transformer นะครับตัวหม้อแปลงนะเป็น Liquid Immersed Transformer นะก็จะอันนี้ก็เป็นเบสิกสแตนดาร์ดของสำหรับของ UK เขานะครับแล้วก็จะมีตัวเรียกว่า Service Zone นะครับอย่างเช่นมีคนหนึ่งนะครับสามารถเข้ามาโอเปเรตตัว Transformer แล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งสามารถเดินผ่านด้านหลังได้อย่างปลอดภัยถ้าพื้นที่มันไม่พอเนี่ยเราก็สามารถส่งโมเดลตัวนี้ไปให้อาร์คิเทคเขาขยับผนังได้อะไรเงี้ยนะทีนี้มาดูตัว small object บ้างนะ small object เนี่ยตัว sizing มันไม่ใช่ปัญหานะเรื่องของการติดตั้งนะแต่ไอตัว small object เนี่ยก็จะมีตัวท็อกเกิลไว้เปิดปิดสัญลักษณ์ของมันนะเปิดปิดซิมโบลของมันนะซึ่งจะทำให้ตัวคอนโซลแล้วคนติดตั้งเองเห็นนะครับว่าไอเจ้าตัวเนี่ยไอเจ้าตัวซาวเนี่ยนะมันอยู่ตรงไหนเวลาเราซูมออกนะครับเวลาซูมออกจากฟอร์แมนเราก็ยังเห็นอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็ตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวของในส่วนของ point heat detector นะครับอยู่ในอาจจะอยู่ในแพลนรูมนะครับเราก็อาจจะต้องมีซิมโบลนะครับไว้เปิดปิดได้จะได้เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันไซซิ่งของอ็อบเจกต์มันเล็กมากเราจะได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนและอีกตัวนึงที่เราอยากจะรู้ได้ก็คือarea ที่มันcover นะครับ diameter ที่มันอย่างของ UK เนี่ย diameter ก็ 10.6 เมตรนะครับที่ควรจะ cover พอเรารู้ area ที่มัน cover เราก็สามารถดีไซน์ได้ว่าอย่างแพนรูมห้องหนึ่งควรจะต้องมีตัว heat detector เนี่ยกี่ตัวนะต่อมานะครับมาดูเรื่องของ analysis นะครับโอเคครับก็เป็นยังอยู่ในช่วงของดีไซน์นะครับผมก็อย่างเรามาดูตัว 3D object นะครับก็จะเห็นว่าข้างในเนี่ยก็จะมี information เต็มไปหมดมีพารามิเตอร์เต็มไปหมดนะโดยแต่พารามิเตอร์ตัวก็จะเกี่ยวข้องกันและกันด้วยนะเช่นถ้าคุณเปลี่ยนความกว้างนะครับตัว 3D model ของความกว้างประตูก็จะเปลี่ยนนะครับแล้วเราสามารถก็เรียกว่าลิงก์หรือว่าผูกสมการได้ในนี้เช่นถ้าเราอยากรู้ area เนี่ยเราไปเปลี่ยน area ไปตรงๆไม่ได้เราต้องไปเปลี่ยนค่า width นะครับ area ก็จะได้ width คูณ length มาใหม่นะครับเราก็สามารถเอาตัวพารามิเตอร์ที่มันมีความซับซ้อนเนี่ยมาผูกสมการข้างในนี้ได้เช่นอีกตัวอย่างนึงก็เช่นช่องเปิดที่ต้องทำไว้อะไรเงี้ยครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมี performance property นะครับเช่นที่เขากำหนดไว้ใน IFC 2.3 นะครับoperational parameter นะครับ Kobe อะไรพวกนี้นะครับว่า manufacturer เป็นใครนะครับ installation manual เป็นยังไง operational manual เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูเรื่อง performance parameter นะครับเช่นในเรื่องของกันเสียง acoustic หรือว่ากันไฟนะครับตอนนี้ประตูของเราเนี่ยกันไฟนะเห็นเลข60มั้ยครับก็คือบอกว่ามันกันไฟได้60นาทีนะครับหรือ1ชั่วโมงนะครับแล้วเราก็สามารถใช้ color coding ในการวิเคราะห์ได้นะ analysis ได้เช่นถ้ามันกันไฟได้2ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นสีแดง1ชั่วโมงก็จะเป็นสีน้ำเงินแล้วข้อกำหนดของ UK นะครับว่าประตูที่อยู่ในรอบๆห้องครัวเนี่ยต้องเป็นกันไฟ2ชั่วโมงนะครับก็เป็น double swing door ตอนนี้ยังเป็นกันไฟได้แค่60นาทีผมก็จะเปลี่ยนเป็นตัวการไฟ2ชั่วโมงนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีนะครับแล้วก็สามารถเอาตัวนี้ไปโชว์ให้กับลูกค้าได้ลูกค้าก็สามารถสแกนทั่วแผ่นทั่วแบบก่อสร้างได้นะครับว่าสแกนบายสีนะสีแดงก็คือ2ชั่วโมงสีน้ำเงินสีเงินก็คือ1ชั่วโมงอะไรเงี้ยลูกค้าก็จะเห็นไวนะครับเห็นได้ไวตรวจสอบได้ง่ายครับต่อไปข้อที่5นะผมจะพูดเรื่องspecification นะครับก็คือเราก็จะไม่พูดแค่เรื่องของ information ที่อยู่ใน object เราจะพูดแบบ information ทั้งหมดเลยนะครับก็คือเรื่องของ spec นะครับเช่น cost information เรื่องของกระทบสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้นะครับนะซึ่งตอนนี้เราก็สามารถทำให้ตัว spec เนี่ย
ไปผูกกับ object นะครับหรือว่าเป็น object based specification นะครับอย่างเราเห็นตอนนี้ก็เป็นสเปคของ low temperature hot water นะครับคือตอนเราดีไซน์ตอนแรกเราอาจจะยังไม่ต้องไปเลือกว่าเราใช้โปรดักต์ไหนแต่เรามาดีไซน์โดยเน้นที่ performance based ก่อนนะครับคือเอาให้ performance มันได้ก่อนนะครับอย่างตอนนี้ก็จะมีไกด์นะครับมีไกด์คู่มือว่าต้องดีไซน์ยังไงให้มันmeet performance นะครับนะอย่างนี้มันก็บอกเรื่อง system completion นะครับถ้าเราดูบรรทัดล่างๆนะครับเพื่อให้ตอนติดตั้งตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการเทสเพื่อให้ได้ตัว equipment นั้นนะมัน perform หรือมันมีประสิทธิภาพการทำงานได้ตรงตาม requirement นะครับแล้วข้อมูลพวกนี้ก็สามารถส่งต่อให้ลูกค้าเอาก็ไปใช้ในส่งให้กับฝ่าย operating อาคารได้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นคอนซัลท์ก็มีหน้าที่ที่จะทำงานให้ลูกค้าเนี่ยได้โมเดลได้อาคารนะครับที่ meet กับ performance ตามต้องการนะซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะ MVP engineer นะครับก็ฝ่าย structure ฝ่าย architect ก็ต้องมีสเปคพวกนี้เหมือนกันแล้วอย่างเช่นเรามาดูตัวนี้นะครับมันก็จะมีตัว generic model ไว้แล้วก็มี generic specification ไว้นะครับเช่นเป็น boiler ตัวนี้นะครับเราก็จะมาดูสเปคของแต่ละตัวที่เป็นแบบ generic นะครับมาดูว่าประสิทธิภาพในแต่ละฤดูเนี่ยตรงตามที่ผมต้องการหรือเปล่าครับแล้วหลังจากนั้นเราก็พอเราส่งข้อมูลให้ลูกค้าแล้วลูกค้าหรือผู้รับเหมานะครับก็อาจจะไปเลือกโปรดักต์ต่อไปนะครับแล้วฝั่ง manufacturer ก็จะเอาข้อมูลมาเอาโมเดลนะครับมาเติมใส่นะครับข้อต่อไปนะครับ coordinated information ใน UK นะครับก็เราก็จะมีปลั๊กอินนะครับชื่อ NBS นะครับมันก็ซัพพอร์ตทั้ง ARCHICAD Vectorworks Revit นะครับก็ใช้ปลั๊กอินตัวนี้เราสามารถลิงก์อินฟอร์เมชันนะครับของตัวดีไซน์โมเดลกับสเปคเนี่ยเข้าหากันได้นะสเปคกับ BIM โมเดลก็จะลิงก์เข้าหากันซึ่งเป็นอะไรที่ใน UK เนี่ยเรามั่นใจว่าเราเป็นผู้นำนะเพราะว่าอยู่ในออสเตรเลียในอเมริกาในสแกนดิเนเวียเนี่ยไม่มีใครเขาทำได้อย่างนี้นะครับไม่มีใครเขาลิงก์ตัวสเปคเข้ากับตัวโมเดลได้นะอย่างเช่นอย่างตัวนี้นะครับผู้ใช้งานก็คลิกตัวบอยเลอร์แล้วก็มันก็จะเด้งสเปคขึ้นมานะครับสเปคตัวดีไซน์ไกด์นะครับขึ้นมาข้อกำหนดต่างๆกฎหมายนะครับผลกระทบสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้มันก็จะเด้งขึ้นมานะทำให้ข้อมูลที่ดีไซเนอร์ต้องการในการดีไซน์สักอย่างก็อยู่แค่ปลายนิ้วเขาเลยแล้วด้วยตัว NBS guidance ของเราเนี่ยผนวกกับตัว BIM software เนี่ยก็จะทำให้เขาเรียกว่าเกิดลิงก์ระหว่าง BIM model กับตัว specification ได้เรามาดูตัวนี้นะครับมาดูตัวนี้ครับก็อย่างใน spec เนี่ยเช่นเราอยากจะเปลี่ยนตัว fire detection เนี่ยจาก class เปลี่ยนเป็น class A1 ครับถ้าเมื่อก่อนเราไปใช้เขาเรียกว่าใช้ annotation นะฝั่ง parameter ใน BIM model อย่างเดียวเราเปลี่ยนปุ๊บมันก็จะเด้งหมดแต่คราวนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนไป A1 มันจะเตือนเราด้วยนะมันจะ warning ด้วยก็จะทำให้ปาร์ตี้อื่นเนี่ยรู้ด้วยนะครับเราก็จะขึ้น warning ว่าเราจะทำอะไรต่อนะเนี่ยก็จะมี report ออกมานะครับแล้วเราก็ issue นี้ไปคุยกันลองดูแท็กนะครับนี่ผมกด rename ปุ๊บนะแท็กมันก็จะอัปเดตก็คือเนี่ยความเชื่อมโยงกันระหว่างตัว BIM model BIM information แล้วก็ตัว spec นะครับมันไม่ใช่แค่ object กับ property ข้างในนะครับตอนนี้เราทำใน level ที่ advance ขึ้นไปอีกสเต็ปนึงก็คือ specification เนี่ยมา link กับ object ด้วยนะครับก็จะมีผลกับเรื่องการถอดตารางด้วยนะทีนี้มาดูในการถอดตารางนะครับเราก็จะมีบอยเลอร์2ตัวนะครับ A ไทป์ A กับไทป์ B เราไปคลิกดู property นะครับเราไปดูสเปคมัน
นี่เราจะเปลี่ยนตัว NOX emission นะครับจาก70มิลลิกรัมเป็น40มิลลิกรัมนะเราทีนี้เราเปลี่ยนนี่คือเราเปลี่ยนในสเปคนะครับแล้วเรามันก็จะไปแจ้งเตือนแล้วก็ไปปรับในโมเดลด้วยถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วก็เขียนแบบบน drawing board ใช่ไหมพิมพ์สเปคแล้วก็พิมพ์ด้วยบทอะไรเนี่ยครับคราวนี้มันจะด้วยเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเราก็สามารถลิงก์สเปคกับ BIM โมเดลเข้ามาด้วยกันได้เห็นไหมมันก็จะขึ้น warning นะครับเพราะว่าข้อมูลมันไม่ตรงกันนะก็ให้เราเลือกได้ว่าเราจะทำยังไงทีนี้เราก็ปรับให้เป็น40มิลลิกรัมนะครับตัว information ในโมเดลก็จะปรับตามด้วยปรับตามสเปคด้วยแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ information flow นะครับ information flow ผมว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากที่สุดเลยครับคือการส่งต่อ information นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆนะครับอย่างเช่นถ้าผมเขียน document อะไรขึ้นมาสักอย่างนึงใช้ Microsoft Word นะครับเช่นผมอาจจะมีคอมเมนต์มี track design tracking อะไรเงี้ยนะพอผมออกด็อกคิวเมนต์มาแล้วผมอยากจะส่งให้อีกคนนึงผมก็ต้องดูว่า Microsoft Word เนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่แล้วนี่5ปีนะสมมติผมก็ต้องมีformat อะไรที่ลูกค้าสามารถเปิดดูได้หรือลูกค้าจะไม่มี Microsoft Word อะไรเงี้ยนะผมก็จะ export เป็น PDF ใช่มั้ยลูกค้าก็สามารถใช้ Adobe Free PDF เนี่ยในการเปิดดูได้นะครับในงานก่อสร้างก็เช่นกันนะครับเราก็สามารถส่ง BIM model เนี่ยในรูปของ IFC นะครับก็เป็น Industry Foundation Class นะครับเป็น format กลางนะครับ IFC ได้ก็คือสามารถเปิดด้วย open source software ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องผูกกับ Archicad ไม่ต้องผูกกับ BIM software Revit อะไรเงี้ยครับเพราะมันเป็น open source format นะครับที่ลูกค้าเนี่ยเขาสามารถไปดูข้อมูลของโมเดลได้เช่นบอยเลอร์ข้อมูลของบอยเลอร์พวกนี้นะสเปคเป็นยังไงนะครับ installation manual เป็นยังไงนะครับซึ่งมันจะทำให้ข้อมูลพวกนี้มันอยู่ที่ปลายนิ้วมือของลูกค้าเลยนะครับยิ่งเทคโนโลยีมันพัฒนาไปทุกวันเนี้ยลูกค้าก็สามารถเปิดดูผ่าน iPad ได้เลยเช่นไปในห้องบอยเลอร์รูมเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยน heat exchanger ตัวนี้ก็ทำยังไงก็คลิกดูที่ iPad ได้เลยนะครับจะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ต้องไปค้นหาลังเก่าๆนะครับลังที่แบบเปียกน้ำแล้ววางอยู่ในห้องบอยเลอร์อะไรเงี้ยแล้วก็แอดวานซ์มากกว่านั้นอีกนะครับก็ลูกค้าก็สามารถเขาเรียกว่าดึงข้อมูลจากโมเดล IFC โมเดลมาได้นะครับว่าประตูนะครับมีอะคูสติกเลเวลเป็นไงบ้างไฟเรตติ้งเป็นไงบ้างอยู่ห้องไหนอะไรเงี้ยผ่านทาง IFC Open Standard เขาเรียกว่าคล้ายๆเป็นโมเดลพูดได้นะครับแล้วก็มาพูดเรื่องโคบี้อีกนิดหน่อยนะครับซึ่งโคบี้เนี่ยผมคงจะพูดภายใน30วินาทีไม่ได้นะครับนะก็คือข้างบนก็เป็นโมเดลข้างล่างก็จะเป็นตัวโคบี้ดาต้าเซตนะครับนะข้างล่างก็จะมีเวิร์กชีตต่างๆนะครับที่ตัวฝ่ายอาคารเนี่ยต้องการว่ามีกี่ชั้นมีพื้นกี่ชั้นมีสเปซเท่าไหร่สเปซเป็นยังไงบ้างนะครับในแต่ละเวิร์กชีตเนี่ยข้อมูลก็จะดึงมาจากตัว BIM โมเดลนะครับตัว IFC โมเดลในรูปแบบของ Open Standard Format นะครับก็จะมันก็จะไม่ใช่ format ที่ไปผูกกับเจ้าใดเจ้าหนึ่งเช่น Revit Archicad อะไรเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าลูกค้าก็สามารถเข้าถึงข้อมูลในเรียกว่าเป็น Rich Digital Format นะครับซึ่งทำให้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็สามารถวางแผนในการทำ BIM ได้นะครับเพราะในตลาดก็ปล่อยให้พวกRevit Archicad เขาแข่งกันไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องส่งงานมาเป็น IFC โมเดลนะครับอ่ะสรุปนะครับ BIM นะครับกำลังเกิดขึ้นแล้วนะครับ BIM กำลังเกิดขึ้นแล้วนะครับมันไม่ใช่ว่าอีก5ปี10ปีมันถึงจะเกิด BIM กำลังเกิดขึ้นแล้วตอนนี้นะครับคุณลองดูในตลาดนะครับตอนนี้ทั้ง developer นะครับลูกค้า designer นะครับ construction นะครับก็เขาก็ใช้ BIM กันหมดแล้วนะครับเพราะอะไรทำไมเขาถึงใช้ BIM เพราะว่าBIM เนี่ยมันเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดแล้วนะครับสามารถเอา BIM มาใช้ได้แต่ทุกช่วงเวลาของงานก่อสร้างเลยนะครับก็คือ information เนี่ยจะสามารถไหลตั้งแต่ช่วง
เตรียมงานดีไซน์นะครับไหลช่วงดีไซน์เฟสไปถึงช่วงคอนสตรักชั่นส่งต่อไปถึงช่วงบริหารอาคารได้เลยนะครับซึ่งมันเป็นวิธีการทำงานที่ตรงไปตรงมาแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดแล้วเดี๋ยวผมจะให้3เว็บไซต์ไว้นะครับที่คุณสามารถมาดูข้อมูลแล้วก็มาเอาความรู้ได้นะครับเรื่องใครที่ทำบีมเนี่ยอย่างตัวแรกเนี่ยบีมทัสกรุ๊ปเนี่ยก็ไปบุ๊กมาร์กไว้เลยนะครับก็มีความรู้มีฟรีความรู้ฟรีๆเยอะมากเลยพวกเคสสตัดดี้ต่างๆแล้วก็ที่ผมทำงานอยู่ก็คือ thenbs.com นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็ Object ต่างๆที่เราดูวันนี้ก็มาจาก National Beam Library นะก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลไอ้ตัว National Beam Library เนี่ยก็ได้มาจากฝั่งผู้ผลิตนะฝั่งผู้ผลิตเขาก็เอาป้อน Beam Model ขึ้นมาเพราะว่าเขาก็อยากจะให้ดีไซเนอร์ใช้ Beam Model ของเขา Beam Object ของเขานะครับก็เขาก็ทำเป็นมีทั้งแบบ Generic มีทั้งแบบเอาไว้ใช้ช่วงDesign Develop ช่วง Design Detail อะไรเงี้ยครับก็มีเหมาะทุกช่วงสเตจของการดีไซน์โอเคนะครับก็ใน25นาทีนี้ก็จบเท่านี้ครับ